สิบปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวงมายามังเข่าปืนเล่ามาพ่อเจ้าจระย่ามครับวันนี้พ่อครับสามจ้าครับมาพ่อพี่พ่อน้องคือเก่าครับครับผมเวลาใดทำจิตใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าชูราศีเวลาใดทำใจให้ราคีเหมือนมานีแตกหมดลดราคาโทษมาคือคมเถอะมากมือหนึ่งไหมตานี่สัตว์จังเวอมตะว่าจะความจริงเป็นสิ่งบ่ตายเก้าสิเว้าสิบสิเว้าให้เว้าแต่ความจริงคำหมูสาพาพังยาสนำมาเว้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมที่รักครับจ่าพงษ์จ่าถอจ่าชาติครับสามไอ้น้องครับจังหวัดก่อนอื่นก็จะเสียลืมวันที่28ครับผมเฮาพอกันวันอาทิตย์ลืมใส่โลโก้นะครับวันอาทิตย์นี่ครับวันที่28เฮาพอกันอยู่ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับกับสามจ่าแล้วกับมื้อนั้นพี่น้องโทรศัพท์มาหาข่อยหลายครับเพิ่นว่าสิฮ้อเข่าฮ้อน้ำผู้ลังก้อนเสียวไอศกรีมมาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องก็มีครับบ่มีหยังครับไปพ่อกันมื้อนั้นครับเตรียมเงินมานำพูนหลายๆครับไปยืมไปใช้สหกรณ์นะว้ายเจ้าว่าสิไปหายืมเงินพี่เงินน้องมื้อเช้านี้พี่เกษมสมบัติกับโทมาเลี้ยงน้ำนะครับระหว่างเราไปพาตานะครับเว้ยแต่ว่าไปพาตาข่อยว่าสิขอน้ำจักสองขุดถังเนี่ยมาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องข่อยเลยบ่กล้าเว้าครับแต่ว่าคนจังพี่เกษมสมบัติแล้วบ่แรงน้ำใจดอกวนแล้วครับนอกจากนั้นครับในดาบตำรวจรัติการครับผู้มีหัวใจเป็นธรรมบ่ชอบตำรวจขายยาบ้าว่าท่านว่าที่ประชาชื่นว่าท่านว่าแล้วก็พี่จำเนียนจากลำปางคุณวิรัติชัยภูมิครับไปหญิงจากชลบุรีคุณลุงจำปาไทยพักดีจากสระบุรีคุณธรรมรัตน์วัฒนคตครับคนไต่ไปยุอุตรดิตและกับคุณพอคำแดงเพิ่นบอกบ่ให้บอกสื่อเด้อว่าท่านมาทั่วมาจากจำปาสักเมืองเล่าครับจาทอจาพงศ์ครับครับผมแม่น้องท่าโลเพิ่นบอกว่ากินน้ำพริกเหนือเป็นไหมครับเพิ่นอยู่ภาคเหนืออยู่เชียงใหม่กินเป็นเชียงใหม่แต่ว่าบ่ชอบทักษิณมาตั้งแต่กำเนิดแม่นบ่ครับผมเพิ่นบอกว่ากินเป็นอยู่ครับเดี๋ยวก็สิเอาที่อยู่ขึ้นให้ครับขอประชาสัมพันธ์ในจักน้อยครับเบอร์คุณจ่าถอนั่นบ่ถูกเด้ออันเขาโทรเบอร์ที่โทรไปซุมือนั่นเป็นเบอร์น้องผ้าครับผมเบอร์คุณจ่าถอนี่แจ้งให้ไม่ฟังซ่าๆครับขึ้นถึงแล้วไปขึ้นถึงแล้วบ่ถึงแล้วครับถึงแล้วก็บอกอีกแน่ค่อยๆได้ตั้งใจว่าสิบอกล่ะครับผมครับแล้ววันนี้89บอกต่อครับ0616819น้องน็อตนี่คือเบอร์พ่อยายถอครับคนโทรไปหาพ่อยายถอไปตกเบอร์คุณพ่อนิภาครับเบอร์คุณพ่อนิภาก็ขึ้นหน้าจอเองนะครับเพราะว่านี่คือผู้ประสานงานของเฮาครับสิมีคุณพ่อนิภาสิมีคุณกฤตแล้วก็สิมีน้องหญิงครับนะครับแล้วก็สิมีทีมงานพ่อยายชาติแล้วก็สิมีทีมงานน้องโยนะครับขนมาซอยกันมื้อนั้นพ่อครับ3จาจาชาติจาพงจาเถาะสิร้องหมอลำให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องครับพ่อกันแน่นอนอาจารย์ดอยอินทนนท์ก็สิพานักร้องนักดนตรีนักแสดงหมอลำมากมายมาขึ้นเวทีมื้อนั้นอาจารย์ดอยอินทนนท์กับสีมานำสีเดพ่อกับหนังตะลุงบ้านไข่พร้อมเด้โอ๊ยบ้านพี่น้อมครับผมงานตะลุงครับงานนั้นปีน้อมถนอมอ่อนเกียรติพลครับผมจากอาสาประชาชนครับครับผมกลับไปพ่อกับพี่กับน้องนั้นจากนั้นคุณสันติสุขกลับจากฝ่าวันใหม่กลับไปสร้างความฮือฮาบนหน้าเวทีและก็นอกจากนั้นปรากฏตัวของชายชุดดำเป็นครั้งแรกครับที่เวทีในวันที่28ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิจำผิดสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงหอประชุมเล็กตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปครับของวันที่28ครับมามื้อนี้ข่อยลงมือลงเว้นข่อยว่ามื้อนี้เป็นวันพฤหัสข่อยเลยใส่เสื้อบ่คือหมูใส่เสื้อบ่ฮอมมาเลยครับครับบ่เป็นหยังเด้อล่ะมื้อนี้ใส่แล้วมื้ออื่นก็ใส่อีกนะครับมื้อวานนี้นะครับข่อยได้เบิ่งข่าวบ่ว่าสิเป็นการดีเบตรอบ3ของท่านว่าที่ชิงตังนังครับ2สิงชิงตังนังก็คือศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็คือบารักโอบามาอันนี้ก็คือแชมป์เก่านะครับแต่ว่ารอบ3นี่รู้สึกว่าโอบามาสิมีคะแนนนําอยู่รอบแรกนะครับแพ้เขารอบ2รู้สึกว่าสิขึ้นมาชนะจักหน่อยรอบ3นี่รู้สึกว่าสิชนะร้อยล้ําแต่ว่าชนะหรือแพ้เฮาก็บ่แน่ใจวันที่7ช่วงเช้าๆของประเทศไทยนี่แหละครับเพิ่นสิมีการเลือกตั้งกันแล้วก็วันที่30ตุลาคมครับพ่อใหญ่ชาติพ่อใหญ่ถอครับสิมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยอันนี้คือชุดใหญ่เด้ๆนะครับแล้วก็การประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยพร้อมพงบอกว่างานนี้บ่มีใบสั่งนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข่าวๆที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองบัดนี้ข่อยสิอวยมากข่าวข่าวทางด้านหนังสือพิมพ์แหน่นี่ก็เป็นข่าวโด่งดังนะครับบ่ว่าสิเป็นข่าวโฆษกพรรคเพื่อไทยเพิ่นออกมาแฉกลุ่มการเมืองว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจ้องล่มรัฐบาลว่าแผนบันไดหาขันแผนบันไดหาขันคุณอภิสิทธิ์แล้วก็บอกว่าว่ามีผู้ใดสิไปจ้องล่มพวกคุณดอกย่านแต่พวกคุณนั่นล่ะสิปากคาบหัวกระไดตายเพราะว่าการฉีกโกงของพวกคุณไปฟังครับนายพรพงษ์นพดิษฐ์ครับโฆษกพรรคเพื่อไทยเพิ่นได้เปิดเผยถึงกรณีความเคลื่อนไหวของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ครับซึ่งบ้านเฮาเอื้อนว่าเสียอายนี่แหละครับเป็นประธานกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามที่จะชุมนุมใหญ่ในวันที่28ตุลาคมนี้ว่าเป็นการโหมลง
ก่อนที่จะอภิปรายบ่ไว้วางใจของฝ่ายค้านซึ่งทั้งหมดครับเป็นกระบวนการของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่มีการรวมมือของกลุ่มที่ร่วมรัฐบาลโดยจะมีการขนคนมาร่วมชุมนุมนะครับว่ากับองค์กรกลุ่มพิทักษ์สยามไทยด้วยระบุว่ากลุ่มที่มาชุมนุมเนี่ยมีนักการเมืองจัดมาจังหวัดละ500ถึงจังหวัดละ 1,000 คนหัวละ300หรือหัวละ500ว่าจัดอันนี้คือคำบอกของพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ครับแล้วก็สีเอามาล่มรัฐบาลปีนี้ให้ได้ยืนยันว่าข้อมูลที่ทุจริตปล่อยข่าวออกมานั้นบ่เป็นความจริงอันนี้คือคำบอกของพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ว่าบ่ว่าสิมีกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดบ่ว่าสิมีกลุ่มนายทุนที่เฮ็ดผิดกฎหมายกลุ่มหวยกลุ่มบอนกลุ่มโตมากลุ่มยาเสพติดกลุ่มอบายมุขไหลเข้าสู้กระบวนการฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะล่มรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือกันกับล่มรัฐบาลทักษิณเมื่อปี48แต่ว่าเฒ่าพ่อใหญ่บุญเลิศแก้วประทิดเพิ่นบอกว่าบ่แม่นว่าซั่นพวกนี้เฮ็ดบ่เหมาะสมถ้าปล่อยไปมันสิเป็นการโกงบ้านโกงเมืองว่าซั่นว่าครับผมแล้วก็บ่เกี่ยวกับของเฮาครับของเฮาอยู่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงวันที่28คนละอันอันนั้นก็ของเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดไปของเฮาเฮาก็เฮ็ดไปถ้าผู้ใดอยากฮ้อ3จ้าเสียงชนบทไทยกลับไปพอกันได้อยู่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับจ้าทอครับของเสียไอ้นั่นอยู่นั่งเรื่องของเสียน้องนั่นอยู่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงญี่ปุ่นดินแดงของเสียทอของเสียน้องเสียน้องแน่นอนน้องทอนี่ดิโอ้เขาน้องทอนี่บ่ครับอันนั้นเสียไอ้ครับผมครับมันยังมาในมืดคือเสียของข่อยเอาแว่นตาไปกันมืดถอดแว่นก่อนข่อยก็สิไปข้าวเบียงไปยังแบบบางเบียดครับข้าวนี่มีการบางเบียดกันเกิดครับผมไรที่อยู่มานึ่งพึ่งพืชอยู่ไสล่ะอยู่กาฬสินธุ์ครับลงคันกันไล่ผีปอบว่าซั่นเพิ่นว่าข่อยบ่บอกเป็นตาย่านเด้ปอบก็อยู่ส่วนปอบคนก็อยู่ส่วนคนเป็นหยังคือไปไล่กันกว่าวันที่23ตุลาคมคือมื้อใดก็คือมื้อวันเหรอมื้อวานนี่แม่นบ่ครับที่ศาลาประชาคมบ้านน้องกรุงไทยหมู่ที่6ตำบลโน่นสะอาดอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านของผู้สาวนายตุ่งนี่ตัวนี้ครับผมสิไปแต่งงานอยู่ไว้นี่ครับโอ้ยอย่าเพิ่นไปแต่งแต่น้องตุ่งข่อยย่านเข้าป่ามันอีกชาวบ้านจากพื้นที่หมู่4และหมู่6กว่า 1,000 คนครับร่วมโตประกอบพิธีไล่ผีปอบและถ้ำบุญหมู่บ้านข้างใหญ่หลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดชาวบ้านได้นอนตายจากต้นปีจนฮอดท้ายปีร่วมแล้ว13คนครับโดยชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นฝีมือของผีปอบประสันติบุญเวียนอยู่มีอยู่200ตัวปอบอยู่ในหมู่บ้านนะว่าซั่นครับครับปกติแล้วปอบมันมี203ตัวครับแต่ว่า3ตัวนึงมันมานั่งอยู่นี่เจ้าคือที่มีความเชี่ยวชาญกับปอบกับเทนโอ้ยว่าเป็นน้ำเป็นต้น203ตัวนะพี่น้องนะครับผมจะเข้าใจผิดครับ200ตัวนั้นอยู่ห่วยเม็กครับแต่ว่า3ตัวนึงมันนั่งอยู่นี่เพราะว่าเอ็นเอฟเอสเขาส่งมาไอ้ปอบก็วางซะนี่ว่าแสดงว่ากูเป็นปอบตัวสนุกลงขันเงินครับควรเลื่อนละ100บาทเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ครับให้พระมาทำบุญอ้าวได้จ้างพระตัวนี้เป็นพระแล้วก็เฮ็ดได้มั้ยอะไรมันเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนก็ได้ฮะต้องให้ได้จ้างให้ยังพระก็ได้ครับโอ้อันนี้ให้เขาเจ้าล่วงคันกันเพื่อนละร้อยบาทครับขันบ่มีค่าจ้างกับบ่มาพระสันพระว่าครับพระยังมาพระขะดอกกระเดียดจักหน่อยถือเนียนกินกับว่าแม่นบ่เออเดี๋ยวว่าจะกินพระปอกเล็ดปอกแปดพระปอกเก้าเลยจักหน่อยนี่ครับนายปริญญาสืบพันธุ์ครับสอบต.บ้านน้องกรุงไทยหมู่6เป็นตัวแทนของชาวบ้านกล่าวว่าทุกคนต้องการขับไล่สิ่งชั่วร้ายโดยเฉพาะผีปอบครับออกจากหมู่บ้านหลังจากที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์บ่คาดคิดมีชาวบ้านเสียชีวิตติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2555จนถึงเดี๋ยวเนี่ย13รายป๊าดโถแม้ผู้เสียชีวิตบางรายจะเป็นผู้สูงอายุบางรายก็เป็นโรคประจำตัวแต่บางรายก็เป็นเด็กน้อยจังซี่นะนอนอยู่ซื่อๆก็ตายจังซี่นะพ่อใหญ่พุ่งพ่อใหญ่ชาติครับปอบนี่มาทำพิธีนี่มาผู้เฒ่าผู้แก่ไล่ปอบบ้านไผตะกี้มีผีไล่ปอบพร้อมเลยแล่นเข้ากอไผวะบ่เสียอย่าหลบรู้นะครับเฮาแล่นพาบูกอไผไม้ไผบงไม้ไผดำขวัญไม้ไผเสียงไผไผ่บงเสียงไผ่ถ้าว่าไผ่บงมันมีหนามเลยไผ่บ้านก็มีหนามไม่สั่งไผ่บ้านข่อยเอิ้นสั่งไผ่สั่งไผ่บ้านข่อยเอิ้นไม่เสียงไผ่เสียงไผ่ครับผมเอ้าว่ากันไปนี่คําว่าแล่นไล่ปอบปุ่นน่ะปอตัวปอบตัวปอบแล่นกูดูออกทางหน้าเลยบ่อ๋ออันนั้นคนมันเป็นปอบปอบมันเดียวบ่เห็นทีนี้ล่ะบ้านข่อยเขาจับปอบเขาสิไปยัดใส่ไม้ไผ่ไว้ครับผมนะครับแล้วเอาผ้าเลี้ยงเอาผ้าขาวห่อไว้สะกดคาถาไว้อย่างดีอันนี้บ่เสืออย่าลบลู่ครับครับบ้านเมืองก็แห้งแล้งแห้งๆไปปอบก็แห้งมาซ้ําเติมกับอีกครับผมก็จังซี่มาเอาเฮียนละร้อยอีกก็ไปโอ้เอาบาดเมืองนี่ก็ได้ครับผมที่บุรีรัมย์นักวิชาการของสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เพิ่นเคยวิจัยนั่นแลนเขาได้เฮียนแล้วพญาศาสตร์ครับนั่นแลนเขาได้เฮียนแล้วมาเปิดประตูแง๊ดเขาปิดไว้พร้อมโดดลงท่อน่ะดินั่นนั่นไม่เสียบตีนเหยียบปอบนั่นนั่นอะไรอยู่นี่ล่ะปอบคอยเป็นญาติเจ้าว่าตีนยุ่มยังปอบอยู่ครับเอาพญาศาสตร์เจ้าวิเคราะห์เข้ายังสิเว้ากับพี่กำนองบ่เรื่องบ้านปอบนี่เนาะครับเพราะว่าเป็นชุมชนอีกชุมชนนึงที่นักวิชาการเพิ่นบอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาในชุมชน
ปลาเป็นปอบได้ไปอยู่ร่วมกันที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่กับเป็นปรากฏการณ์ของทางสังคมแต่พี่น้องป้องปายที่อยู่ใกล้ๆก็จะไปข่าวหาเพราะว่านี่เรื่องความเสือแต่บ่เห็นตัวเห็นตนผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบแล้วจักสิอยู่สังคมได้จังได๋ข่าวกันเล่นไปร่วมกันอยู่เพื่อสร้างสรรค์สังคมใหม่กันเกิดขึ้นว่าเขาเรียกว่าหมู่บ้านปอบมีจริงบ่มีจริงครับอันนี้ก็ปอบคือกันครับผมสิเว้าเรื่องปอบคือกันแต่ว่าปอบนี่โกงกินประเทศชาติครับปอบตัวนี้ใหญ่อีหลีพร้อมกับมิตรกับบริวารของพวกปอบกำลังออกมาคมคู่สังคมไทยบอกว่าถ้าผู้ใดเดินขบวนหรือว่าไปชุมนุมกันในวันที่28ให้ผ่านด่านโกตีไปซะก่อนว่าซั่นว่าสิเอาตีนหยุมหน้ามันว่าซั่นว่าก็เลยบอกผ่านรายการเสียงชนบทไทยไปถึงโกตีบอกว่าถ้าตีนโกตีใหญ่เท่านั้นสิเป็นหยุมหอดพี่น้องมวลชนของเฮาที่จะไปร่วมคัดค้านการปฏิบัติงานของทางรัฐบาลผมบอกว่าสาพันตีน3จานี่ไปสะก้อนโกติจังไปอาหารคมคูพี่น้องมวลชนคนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศชาติแขวมันเตะแขวก้อน2เทียวครับแต่ว่าบ่กล้าเตะก้อน3เทียวข่อยย่านข่อยลงก่อนครับจังโกติเนี่ยข่อยให้มันเตะก้อนข่อย2เทียวบ่พอพวกนี้คมคูกับชาวบ้านที่เขาจะเคลื่อนไหวแต่ถ้ากลุ่มของตัวเองเคลื่อนไหวถูกหมดบ่ไปยังกล่าวหาคนอื่นถึงหมดบ่ไปยังว่าพวกพิษพวกอีหยังพี่น้องครับผมบอกว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันที่28เกิดฝ่ายดีก็คือเรื่องของการที่เสียงชนบทไทยนัดชุมนุมพี่น้องเพื่อเสวนาบ้านนอกในกรุงครับพี่น้องอย่าลืมอย่าผ่านนะครับในวันที่28เพิ่นบอกมีหลายเรื่องหลายแล้วแฉรัฐบาลบอกตีแพ้ผ่านงบชาติอันนี้ก็คือข้อกล่าวหาของเสไอเพิ่นบอกนะครับแล้วก็พอว่าเพิ่นก็ยังเก่าในเมื่อวานนี่ซึ่งเป็นงานนะครับสักระรัชกาลที่5พระบรมรูปรัชกาลที่5นะครับเพิ่นบอกว่าถ้าจุดติดก็คือหมายคําว่าพี่น้องมวลชนสามารถที่จะไปร่วมชุมนุมกันในวันที่28มากเพิ่นอาจจะถึงขั้นที่จะต้องร่างรัฐบาลเพิ่นวางสันบ่แม่นนั่นแต่ว่าเป็นมติของมหาชนทั้งนั้นเพิ่นก็จะขอมติในวันดังกล่าวส่วนกอแก้วพิกุลทองยังจะพงได้รายงานไปบอกว่ามีเพิ่นกล่าวว่าไปมีคนไปหลอกคนเสือแดงอยู่ต่างจังหวัดให้300 500ว่าซั่นว่าจะของเคยเห็นนอกจากพวกน้องก็จะของเคยเห็นและคิดว่าพี่น้องที่จะมาชุมนุมด้วยจิตที่บริสุทธิ์เพื่อปกป้องสถาบันเพราะว่าเว็บไซต์ออกมานี่กล่าวหาโจมตีสถาบันซึ่งบ่เคยเป็นมาก่อนเหลิมกะเว้าเด้ครับไปฟังเสียงกอแก้วพิกุลทองกล่าวหาผู้ที่มาชุมนุมครับบ่มีเสียงครับก็บ่เป็นหยังแต่ว่าช่วงเป็ดเหลิมเว้าอยู่ช่วงนึงเป็ดเหลิมบอกว่าเป็ดเหลิมบอกว่าเขาปราบปรามเรื่องที่ผู้จะก่ออันผู้ที่จะมินสถาบันเขาจับทุกสถาบันแต่ปรากฏว่ากอแก้วไปเบ้าอยู่ที่เชียงใหม่บ่จะเถาะมือนั่นครับไปเบ้าอยู่ที่เชียงใหม่บอกว่าเอารูปผู้ใดที่ขึ้นไว้ข้างฝาแล้วให้เอาตกลงปรากฏว่าเป็นที่พ่ออกพ่อใจอย่างมากสำหรับคำเบ้าของกอแก้วนั่นก็คือการล่วงละเมิดของสถาบันนะครับส่วนประชาธิปัตย์โดยนายเทพไทยเสนพงศ์ครับเพิ่นบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์บ่ได้อยู่เบื้องหลังของการชุมนุมครั้งนี้แต่เป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนหรือว่าสมาชิกของพรรคที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตามอัธยาศัยแต่ว่าบ่ได้เคลื่อนไหวในนามของพรรคอันนั้นถือว่าเป็นเจ้าของประเทศชาติครับจ้าพงครับครับผมบัดนี้ผมสิพาพี่น้องไปทั้งกาฬสินธุ์น้ำพะยะเถาะที่เว้าบ่หนึ่งจักหน่อยครับปอบแต่ว่าไปบัดนี้บ่ได้ไปเว้าเรื่องปอบนะครับใครที่ไปเว้าเรื่องวิกฤตภัยแล้งมันกระทบกับหน้าเขาหาแสนกว่าไรพะยะชาติพะยะเถาะครับจากการติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับถือว่าเป็นวิกฤตรุนแรงในรอบ20ปีและทีเดียวครับเนื่องจากยังครับเนื่องจากสาเหตุจากปัญหาฝนมันถิ่มช่วงนะครับก็เลยทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนลำเปล่าในปีนี้เพียง675ลูกบาศก์เมตรนะครับหรือเพียงร้อยละ30จากทุกปีนะครับที่จะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรครับและก็ส่งผลในทางจังหวัดต้องการให้เกษตรกรหยุดปลูกข้าวหน้าปังรวมไปถึงการทำประมงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในเขตชลประทานกว่า 350,000 ไร่ครับทางด้านนายสุวิทย์สุบงกตครับเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการได้เปิดเผยว่าปัญหาภัยแล้งครับคาดว่าจะครอบคลุมทั้ง18อำเภอและกระจายผลสำรวจพื้นที่นอกเขตชลประทานบ่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอแต่ละแห่งแต่ละหม่องก็พบพ่อว่ามีหน้าเขาตายแล้งกว่า 40,000 ไร่นะครับในทุกอำเภอจึงคาดว่าปีนี้นะครับจะมีหน้าเขาเนี่ยตายแล้งจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ประมาณ 500,000 ไร่นะครับมีทั้งสิ้นเพิ่นก็ได้สำรวจบ่ว่าจะเป็นน้ำดิบธรรมชาติอาทิเช่นสระน้ำหนองน้ำลำธารที่เคยมีน้ำไหลแห่งคอดเนี่ยครับ
โดยเฉพาะในเขตอำเภอดอนจานนะครับเบื้องต้นสำนักงานแรงงานเพิ่นก็จะเร่งหางานฝีมือเข้ามาเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับพี่น้องป้องไปพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอื้อยอ้ายน้องลุงสุขุสุคนได้ส่วนราชการแล้วเพิ่นก็จะจัดหาแรงนำในแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับจะให้น้ำต่อไปเข้ากันทั้งนี้จะเน้นเรื่องน้ำอุปโภคน้ำบริโภคหรือน้ำดื่มน้ำกินน้ำใส่ให้พี่น้องป้องไปนี่แหละครับและจะมีการแจกใจบรรเทาอย่างเต็มที่ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนอันนี้ภาคส่วนรายการเพิ่นกับพยายามสิยืนมือเข้าไปซอยครับพยายามไปถอครับเข้าไปซอยก็เฮ็ดให้มันเป็นถ้ำเฮ็ดให้มันเป็นกลางแน่ใส่สุดอบต.ใส่สุดสีกะจียืนแพ้แว่ยนตำรวจกับของพี่น้องเจ้าของก็เฮ็ดให้มันถูกต้องอย่าสิเอาไปให้มันเกินของหมู่ครับครับผมพี่น้องเจ้าบ่ได้เป็นอบต.ก็เฮ็ดให้มันถูกแน่ซุ่มปอบอันนี้ครับก็ผีปอบอยู่ว่าครับผีปอบครับผมครับพยัญพงพยัญชาติครับครับผมความเร็วเหลียวความล่มเหลียวของคนนี่เกิดขึ้นอยู่2แบบครับผมเจ้าหูจักบ่แบบใดเนี่ยบ่ครับพยัญผ่านจักบ่จักบ่ใจมันโลภใจมันโลภครับมันก็เลยล่มเหลียวก็บ่ถูกบ่โลภอยากได้ของคนอื่นครับอันนี้ก็บ่ถูกอีกบ่ถูกอีกครับแล้วแบบย้ําแพ้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 ล่มเหลียวอยู่2แบบครับผมแบบที่1คือคิดแล้วบ่เฮ็ด1คิดแล้วไม่ทำคิดแล้วไม่ทำคิดแล้วไม่ทำเออแมนความเจ้าแมนบ่ซั่นเออๆคิดแล้วไม่ทำนั่นล่ะ2เด้อ2เด้อ2เด้อ2แบบที่2คือทำบ่รู้จักคิดทำไม่รู้จักคิดทำไม่รู้จักคิดกับคิดบ่รู้จักทำอ่า2อย่างเท่านี้แหละครับอ่ะโอเคว่าไปต่อขยายความขยายความทำบ่รู้จักคิดครับผมก็ทำไปโดยแล้วทำไปบ่รู้จักคิดน่ะคิดไปแล้วแต่มันสิผิดสิถูกไปแล้วแต่มันสิผิดตับผู้ใดจังซี่นะครับผมก็คือล้มเหลวอยู่แล้วครับผมและคิดซื่อๆน่ะคิดว่าสิไปสร้างนั่นคิดว่าสิไปสร้างนี่คิดแต่ว่าบ่เฮ็ดครับผมก็ล่มเหลวคือเก่าตัวพี่ครับผมหมายถึงเป้าหมายมีไว้ถึงสิยาวไกลกระซำถ้าเฮาบ่ท้อแท้ถ้าเฮาก้าวไปบ่หยุดบ่ย่อนถึงสิฮอดซ่าหรือฮอดเร็วมันก็ต้องฮอดคือเก่าถ้าเฮาบ่ใจถอดซะก่อนแม่นโอ้ความหมายของไปถอดจังซี่ครับคิดแล้วบ่ฮู้จักทำแล้วบ่ฮู้จักคิดครับผมครับมาขอสิพาไปลงใต้บาดนี่ไปหาผู้ใดครับไปหาท่านสสครับเทพไทยเทพไทยเสนาพงศ์ดีบ่ครับผมจมบาดนี่ครับผมจมกับพวกอีกอันเดียวกันตัวเนาะครับครับครม.สัญจรปู่ต้มคนไต่ว่าซั่นว่าจะต้มคนไต่แล้วว่าทบไปตวนบ่หมู่ตาหมู่นี่อันนี้หมู่สาหมู่สานั่งเรื่องแรงเงาข่อยเบิ่งมาขึ้นข่อยโอ้ยข่อยมากว่าซั่นมีมันมีหมู่ตาเด้อหมู่ตาหมู่นี่ครับหมู่นี่หมู่ตานี่ตายไปแล้วหมู่นี่นี่คือน้องสาวของหมู่ตาครับผมครับผมก็คือผู้ใดล่ะมาเป็นมูลินบ่มูลินบ่มูลิน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 มูสานี่คือตะน้ําทะยอตะวันยอเสียงตอนจบไปแล้วปัญญาค่อยห่วงตั้งแต่ตะวันยอเสียงจบไปแล้วค่อยเบิ่งมาขึ้นบ่ประทับใจมากแรงเงาแรงเงาแรงเงาติดตามเบิ่งได้เจ้าเด้อช่อง3ครับผมฮอดใสแล้วกับปู่ต้มคนไตครับอนุมัติครบ 40,000 ล้านได้อีหลีนั่นแค่500ล้านว่าซั่นเด้ครับเพิ่นก็บ่โวยตัวครับบ่โวยจังได๋เนาะเงินตั้ง 40,000 ล้านครับผมได้ได้500ล้านได้500ล้านครับผมพ่ออย่าตาไกลติครับนายเทพไทยเสนพงศ์ครับสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าการประชุมครม.สัญจรที่สุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมากับรัฐบาลอนุมัติโครงการ69โครงการในวงเงิน 40,000 ล้านเป็นการอนุมัติหลักการเพื่อไปศึกษาความเป็นไปได้ทั้งสิ้นว่าซั่นเพิ่นว่าเด้โดยมีการอนุมัติจริงแค่517ล้านบาทโดยในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เพียง100ล้านบาทเท่านั้นทั้งที่ขอไป 1,3 พันล้านบาทเป็นการอนุมัติเพื่อสร้างความหวังให้กับประชาชนหรือโปรยยาหอมว่าซั่นเด้เพิ่นว่าเด้นี่พ่อใหญ่พงครับขายฝันผู้หญิงขายฝันตัวนี้ครับผมขายฝันมันใครก็ขายตัวอยู่ดอกว่า ขายฝันสร้างความหวังเหมือนที่เคยประกาศที่จะอนุมัติให้กับฝั่งอันดามัน 80,000 ล้านบาทครับผมแต่อนุมัติจริงเพียง6ล้านบาทครับเอ้ยครับขี่ตัวกันตัวนี้ตัวทั้งเพขี่จุตาละเอาไปเฮ็ดแนวอื่นคือเอาไปเฮ็ดหลายที่มันบ่ได้ต่างจากไปตัวสสอีสานสสอีสานพรรคนี้นี่มี100กว่าคน106คน106คนแต่ว่าได้รัฐมนตรีซอย4คน4คนก็คือไปตั๋วพี่น้องภาคใต้ว่าสิให้เป็นหลักจักหมื่นล้านก่อน40,000ล้านบ่40,000แต่ว่าให้เท่าใดให้500ล้านครับนี่แสดงว่าบ่มีความจริงใจกับพี่น้องภาคอีสานบ่มีความจริงใจกับพี่น้องภาคใต้ก็บ่รู้ว่าเพิ่นสิไปให้หมู่บ้านจัดสรรทางใดอันนี้ข่อยก็บ่รู้คือกันเอ้าเอาไปชาติจะมีข่าวเข้าอย่างสิเว้าครับพี่ครับน้องเว้าเรื่องงบเรื่อง500ล้านนี่เนาะบ่ถึงจังหวัดก็ได้หรอกครับทําโครงการขึ้นมาบรรทัดเดียวในการอภิปรายการแปรยติงบประมาณประจำปี2556ครับเพิ่นเขียนว่าจังไดครับเพื่อโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศครับใช้งบประมาณ500ล้าน
ครับพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศก็คือเอาไปโฆษณาขึ้นป้ายบักใหญ่ๆของยิ่งลักษณ์ทั่วประเทศครับสัก500ล้านในโครงการนี้เท่านี้แหละครับและโครงการอื่นๆของทางรัฐบาลมื้อนี้ขอวิจารณ์กันแน่เพราะว่าผมตื่นตันใจกับรัฐบาลชุดนี้ผู้บกภูมิใจหลายที่เพิ่นโกงได้เพียงนี้ครับสามารถโกงได้ยังไงครับสูบเลือดสูบเลือดพี่น้องประเทศไทยจากโครงการต่างๆจำนำเขาเอาไปกว่าเท่าไหร่ครับแสนกว่าล้านแสนเกือบ 200,000 ล้านถ้าเอามากระจายให้ครับพี่น้องป้องภัยของเฮาแล้วเงินยังสิเหลือได้บ่เหมือนได้ 200,000 ล้านนี่ครับยังสิเหลืออีกในคันธนาประเทศแต่ปรากฏว่าโครงการจำนำเขาตกไปถึงพี่น้องเฮาอีหลี 20% ครับบักมันโกงก็คือรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นขอกล่าวหาที่จะมีการชุมนุมกันขอกล่าวหานี่แหละครับเพิ่นบอกว่ายุทธวิกฤตและหายนะของชาติพี่น้องเห็นน้ำบ่อาจารย์ชาติก็เห็นอยู่ได้ว่ามันโกงคักโคตรครับบ่สนใจแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเกษตรกรบ่ว่าจะเป็นไร่มันสับปะหลังไร่อ้อยวนรัดสวนลำไยบ่สนอกสนใจอยากได้แค่ขบวนมาเอาว่าซั่นว่าและนอกจากนั้นเอื้อประโยชน์ของพวกพ้องมีการใช้ฟอนเงินที่ฮ่องกงนะครับเขาบอกว่าข่าวลือนะครับว่าแม่นผมเบาแหละข่าวที่ออกมาตามสื่อต่างๆบอกว่าทักษิณได้เงินขึ้นแล้ว 46,000 ล้านนั่นมันเอาไปแล้วจากงบพัฒนาประเทศนี่แหละครับพี่น้องเขาอาจจะบ่มีผลกระทบโดยตรงเพราะว่าบ่ได้สัมผัสจังไหนก็กินข้าวราดแกงจานละ35บาทคือเก่าจึงบ่ยังบ่คิดว่าแต่ว่าผู้อยู่ภายในเพิ่นอดล้นทนบ่ได้ทหารก็ใกล้สิอดล้นทนบ่ได้แล้วครับไล่อุดมการเพื่อสังคมปรับไล่จิตวิทยาไล่จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์รัฐบาลชุดนี้ครับมีความโลภความโกรธความหลงเป็นเดิมพันในเมื่อคนเฮามันมี3อย่างนี่แล้วแน่ๆครับประเทศไทยกล่าวหากล่าวไล่ใส่ความไฟตรงคำย่างเอาเป็นเอาตายอภิสิทธิ์หนีทหารอภิสิทธิ์เป็นผู้ที่ใช้สายชุดดำหนีออกจากไอ้เอียงกับชอชอสอชอที่ลาบ11น่ะนะครับว่าใช้ชุดดำมันออกจากหันบักตูมันเบาครับลากไอ้แล้วก็ลากซื้อที่ไรคิดวิญญาณซื้อเอาครับหนังสือพิมพ์บางหัวที่เป็นหัวแดงนะครับพี่น้องจะไปอ่านหัวแม่มันและก็นอกจากนั้นบอกคนรบสถาบันนะครับบอกคนรบประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศชาติอ้างว่าประชาชนโง่เง่าถูกซื้อมา300บาท500บาทที่จะไม่ชุมนุมครับเดินหน้าสร้างความแตกแยกเอาใส่ซื้อวิทยุของเจ้าของวิทยุชุมชนนั่นแหละครับแตกแยกแยกมวลชนออกจากการเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นนั่นสุดท้ายครับอาชาติกล่าวหาเนี่ยใส่เงินรัฐโดยไล่แผนตรวจสอบและซื้อประเทศต่อไปก็คือหมายความว่าเอาเงินไปมองใดมองใดมองใดลงโครงการใดบ่มีการตรวจสอบพอเอาคนของเจ้าของไปอยู่ในอำนาจขององค์กรอิสระหมดบ่ว่าจะเป็นปปช.หรือว่าองค์กรต่างๆมัดไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันสิตรวจสอบจังได๋อีหลีคันสิเอาซ้ําเงิน500ล้านนี่เอางบพัฒนาจังหวัดของสสผู้ละ20ล้านแบ่งไปให้ผู้ละ10ล้านครับสส10คนก็ได้100ล้านแล้วครับสส20คนก็ได้200ล้านแล้วบ่จําเป็นต้องของบกลางบ่จําเป็นต้องของบเงินอนุมัติผู้ใดเอาเบ็ดมาย้อนไว้นั่นนี่อย่าซ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 ่าครับเบ็ดครับเอาดีแล้วเวลาผู้ใดเอาน้ํามาเสิร์ฟน้องก็เฮ็ดดีนําไล่ผงผักๆลงกันคันบ่เอาอันนี้มาจังซี่นะถ้าผมมาผู้ใดจะหาเรื่องแย่คนผู้ใดกินกินกินเอาของเจ้าไปจังซี่น้ําไล่บ่ยังพวกมึงน่ะเต็มอักหลักผู้นี่นี่แหละครับพี่น้องครับคือถ้าสิเอางบซ้ํานี้นี่ถ้าเฮ็ดครม.สัญจรไปปานนี้แล้วบ่ว่าสิเฮ็ดทั่วนั่นทั่วนี่อีหลีแล้วคันลงไปแล้วเอาหน้าแล้วก็ต้องถิ่มเงินก็ประมาณไปคลอดพัฒนาพี่น้องให้หลายกว่านี้ให้มันสมกับคำเว้าให้มันสมกับขี้คุยบ่ว่าสิเป็นงบฝ่ายความมั่นคงก็ต้องให้เขาเกี่ยวกับถนนบำรุงวัดว่าอารามโรงเรียนหรือพระพุทธศาสนานี่แหละครับพญาชาติพญาทอครับเพิ่นบอกว่าขยะข้อมูลปฏิกูลข้าวสารคำว่าข้าวทุกมื้อนี้มันมีหลายข้าวข้าวปล่อยข่าวล่วงข่าวลือมันหลายแล้วกับบัดนี้ผมสิเว้าเรื่องเสรีภาพคําว่าสิทธิเสรีภาพบ่มีผู้ใดไปห้ามแต่ว่าพวกคุณเนี่ยเสรีภาพเนี่ยคุณต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของแม่บทกฎหมายบ่แม่นว่าเสรีภาพของประเทศไทยเนี่ยใครทําอะไรก็ได้ตามใจกูแต่ว่าเสรีภาพมันต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเป็นได้ครับแม้แต่ฝรั่งไปหยังเขามาอยู่บ้านเฮาเสียดบ้านเฮาเด้มาได้มีคนไทยมาเสียดคนไทยมาเสียดผู้หญิงคนไทยแล้วบัดนี้พุทธศาสนานี่แหละครับเฮ็ดให้ฝรั่งยอมรับในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยครับผมก็คือพุทธศาสนาฝรั่งมาล่ะมาบวชเป็นบ่ครับลูกศิษย์หลวงปู่ชามาบวชเป็นฝรั่งเด้ลูกศิษย์หลวงตาบัวลูกศิษย์หลวงพ่อคุณมีฝรั่งมั่งคาบักหลายแต่ว่าบัดนี้ครับศักยภาพในประเทศไทยนี่ที่เฮ็ดให้ต่างชาติหันหน้ามา
เสื้อถือเสื้อมันในประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยยังขาดการบริหารจัดการที่ดีที่บวชนั่นพ่อยังจะว่าที่บวชนั่นก็คือเสื้อในพระพุทธศาสนาบ่เป็นว่าลอยกินเขาซื้อได้บ่ได้ซื้อเด้บางที่อาจสิยิงไทยตุ่มเบิดเงินบ่มีเงินค่าเครื่องบินมีแต่บวชอันนั้นก็แม่นครับอันนั้นก็มีส่วนที่ที่จะว่ามากก็ถือเด้กระโดดตึกตายก็หลายคนเลยอันนี้ก็คือเรื่องจริงแล้วบัดนี้อีหลีแล้วครับการบริหารจัดการที่ดีของเมืองไทยน่าจะดีกว่านี้หนึ่งไข่เห็นใจสามเณรพระภิกษุสงฆ์บวชเรียนเขียนอ่านเก่งอยู่แต่ว่าก็เก่งอยู่ในขอบเขตบ่มีโอกาสไปแสดงบ่หั่นบ่มีโอกาสไปแสดงบ่นี่การศึกษาคือรากฐานอันสำคัญของชีวิตของมนุษย์นะครับคนเก่งเมื่อเห็นปัญหาคนเก่งเนี่ยอย่ามัวแต่บ่นอย่ามัวแต่จมแต่เขาสิมาเฝ้าเฮ็ดเฝ้าสร้างผู้ละคนเห็นก็เฮ็ดซัวนินทาลากจมให้เขาแต่บ่ออกมาปกป้องคนดีนะครับคนดีต้องมีแนวร่วมเยอะคือการที่พวกเขาไปเฮ็ดเนี่ยเบื่อแล้วเปลี่ยนจากความเป็นคนดีมาเนี่ยคนดีมันต้องมีแนวรวมเยอะๆถ้ามีแนวรวมออกมาเนี่ยพลคนสู่ตรงนี้สู่ที่นี่สู่จนตายบ่ไปสู่น้ำเขาครับสู่ยุ่งยันมันก็บ่มีประโยชน์แล้วสังคมก็ต้องมาอุ้มคนดีครับพี่น้องครับหนึ่งให้เขามีเสาเข็มถือว่าเขาเป็นเสาเข็มให้พวกเขาแล้วเขาต้องมาอุ้มเขาให้เขาขับเคลื่อนองค์กรต่างๆคนดีต้องมีเวทีเล่นคนกล้าคนเก่งเนี่ยเขาต้องสนับสนุนเขาต้องผลักดันเขาเป็นบ่ครับพ่อยะถอครับครับผมพ่อแม่พี่น้องทงภูมิใจโลดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาอยู่พื้นแผ่นดินไทยครับครับผมที่ได้อยู่ใต้ร่มครับพระโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบาทพระมหากษัตริย์อันประเสริฐของประเทศไทยครับครับผมมาในก้อนข่อยสีนี่ข่อยสีมีค่ำก่อนไปฝากให้พวกที่กำลังหลงผิดอยู่นิดหน่อยนึงเชิญเชิญเชิญพ่อในก้อนสิพักเบรกเนาะครับผมครับก้อนสิพักเบรกแล้วขอใส่แว่นตายักบาทก้อนตาไว้เพื่อให้ดีครับอันผู้ตัดแว่นก็ให้ตัดไปให้จ้าชาติได้จ้าทอได้ยืมครับคนจันไรคิดจะขายประเทศชาติคิดบังอาจอวดพยองทำพองขนจิตสำนึกในใจกายไม่ใช่คนกะทำตนเป็นพลพรรคเดนทมินศีลเพื่อร้ายตัวต้นร้อนอดิศรบ่อนทำลายจะให้ตายกันไปข้างช่างโง่เขาไทยฆ่าไทยใยไม่อายประเทศเราพวกหูเบาเอาแต่ฟังคำสั่งนักโทษชายจบข่าวครับพักเบรกแค่ครู่ครับเดี๋ยวมาปอกับพวกเขา3คนในช่วงต่อไปครับ